เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผีหลอกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมูมีคลิปที่ตื่นเต้นมากจริงๆบอกก่อนเลยว่าเป็นคลิปที่ใช้การรีเสิร์ชนานมากกว่าจะหาวิธีทำที่รู้สึกว่าโอเคฉันจะลองวิธีนี้แหละคือว่าเราอยากลองทำไอติมผัดเว้ยแล้วเราอ่ะก็แบบอยากทำไอติมผัดที่มันแบบม้วนเป็นก้อนกลมๆได้อ่ะซึ่งนี่ก็แบบไปดูในเน็ตต่างๆมันจะมีเป็นเครื่องที่แบบว่าซื้อมาทำจำลองที่บ้านแต่เราเห็นแล้วมันรูดไม่ได้แล้วมันก็จะมีเครื่องที่แบบเช่ามาจากร้านซึ่งถ้าเราเช่ามาเรารู้สึกว่าแบบเพื่อนๆทุกคนอ่ะจะทำตามเราไม่ได้เพราะมันจะยิ่งใหญ่เกินไปต้องแบบไปเช่าจากร้านมาอะไรเงี้ยเราก็เลยหาวิธี DIY นะคะซึ่งอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะคะก็จะมีถาด2อันเป็นถาดบนกับถาดล่างแบบนี้แล้วก็เป็นอันนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะเกี่ยงแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่ขาดไม่ได้ค่ะคือน้ำแข็งแห้งเราจะปูผ้านะคะด้านล่างเพื่อไม่ให้ความเย็นมันกระจายออกไปนี่เราก็จะทำแบบนี้นะคะลงปูผ้าเราปูผ้าไปประมาณ3ชั้นขอน้ำแข็งแห้งหน่อยค่ะกระดาษไม่เอาออกเนาะรองความเย็นไว้ความเย็นจะได้ไม่กระจายไปด้านล่างเราจะวางแบบนี้ขั้นตอนสำคัญนะคะเฮ้ยเฮ้ยผีหลอกขาดผีจริงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วนี่ไงไหนไหนเย็นไหมเย็นมือไหมอุ้ยได้มันก็จะมีวิปปิ้งครีมนะคะส่วนผสมของเราก็คือตามใจฉันเลยเราจะผสมเบสก่อนนะเราจะใส่วิปปิ้งครีมลงไปจะกินได้ไหมได้ป่าวค่ะแล้วเราก็จะใส่นมข้นหวานนะคะลงไปเฮ้ยมันเย็นมากอ่ะดูดิเฮ้ยฉันว่ามีสิทธิ์ใส่ลงไปประมาณนี้แล้วก็หุบเอาโอริโอ้ก่อนละกันเฮ้ยยังใส่โอริโอ้สองอันแล้วก็กล้วยด้วยโอริโอ้กล้วยนี่คือหน้าที่แบบชอบมากที่สุดแข็งแล้วเร็วๆแข็งแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะเหมือนมันเย็นเกินไปแล้วใช่นี่เย็นเกินมันต้องออกมาก่อนนี่ชั้นเดียวพอชั้นเดียวเป็นการลดระดับความเย็นเชี่ยทุกคนดูดิเฮ้ยมาว่ะมาจริงเราผสมได้แล้วใช่ปะแล้วก็จะปาไม่เย็นหรอแล้วก็ทีนี้ก็เอาถัดขึ้นผ้าออกแล้วก็ผ้าออกเป็นการมันจะได้เย็นอุณหภูมิให้อัตโนมือแข็งแล้วมันแข็งเร็วมากยัดเลยไปแข็งแล้วมือมันแข็งเกินเว้ยเฮียพี่ชอบเครื่องเหมือนพี่ตั้งทะเลอ่ะเอาละครับท่านผู้ชมมันจะเป็นทำไมอ่ะอันนี้รอบแรกเดี๋ยวเรามีให้เรือลองเลือกหลายรสมันอร่อยเนาะมันเราไม่หวานเกินอ่ะมันต้องมากกว่านี้นะหน้านี้แม่ค้าจะทำปีโป้คอนเฟกพอเราสับเริ่มละเอียดแล้วนะคะเราก็จะยกผ้าออกค่ะแผลให้มันบางแล้วที่ปวดทำไมมันไม่บางอ่ะมันไม่บาลานซ์เลยอ่ะสรุปแข็งเกินเป็นน้ำแข็งใสเลยเราว่าโชกี้กล้วยหอมดีกว่าว่าไม่รอดแล้วคริสต์มาสมากเลยฟงมาจากเยาวราชแต่เฮ้ยโคตรโตเลยว่ะโชกี้อ่ะเอ้าโอ้ยากว่ะเอ้าแต่ไม่เคยเปิดร้านจริงมันไม่ม้วนเหมือนเขาจะไปได้ไกลแล้วสุดท้ายเรือเขาก็รั่วนะอย่าแดกกันนะอร่อยนะผมไม่ได้แข่งกันทำอร่อยกูแข่งกันว่าใครจะม้วนกลมๆได้ก่อนกันโอ้โหไปเฮ้ยเอาแล้ว
ใส่ถ้วยใส่ถ้วยจริงอยากรู้มันแค่เหรอมันแบบก้อนนี้มันเป็นน้ำตาลใช่ไหมน้ำตาลน้ำถั่วแบบมันก้อนใหญ่มากเลยครับแล้วแต่ว่าจะได้อะไรเยอะกว่ากันนะตรวจสุขภาพด้วยตรวจสุขภาพด้วยใครกินหมดอ่ะจริงไม่ทุกคนโมจะลองทำรสสุดท้ายนะคะไม่ได้ก็ไม่ได้เลยใส่มาอันนี้จะทำรสภูเขาไฟนะคะใส่อวนตินไปความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นเราจะเอามันเริ่มสับเยอะๆยิ่งสับยิ่งอร่อยคือเราทำไอติมผัดได้แล้วแต่ว่ามันแค่ไม่ม้วนเพราะว่าเขาใช้เตาที่มันเป็นเตาหรือเปล่าใช่ไม่ได้ใช้เตาที่มันเป็นเตาจริงๆเราให้ร้านมาทำแบบเราเขาก็ทำไม่ได้โชว์เก่าหน่อยเออเต็มมือของมันโอ้ยหมอสมใจเฮ้ยทำอะไรอร่อยไหมเนื้ออร่อยดีขอสรุปได้ตรงนี้เลยว่าทุกคนสามารถทำไอติมผัดที่บ้านได้จริงๆแต่ไม่สามารถม้วนได้จริงๆเพราะว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับกระทะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิความเย็นที่มันต้องควบคุมให้มันแบบสม่ำเสมอเท่ากันเพราะว่าบางจุดที่มันนิ่มเกินไปอ่ะมันจะไม่ขึ้นแต่พอแข็งเกินไปปุ๊บมันจะหักพอใช้น้ำแข็งแห้งอ่ะมันมักจะแข็งเกินไปแล้วมันก็จะหักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขเอนจอยนะคะในการทำไอติมผัดระหว่างวันหยุดนะคะทำกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนอร่อยแน่อร่อยชัวร์นะคะผสมวิปครีมกับน้ำข้นหวานแล้วก็อยากกินท็อปปิ้งอะไรเพิ่มก็ใส่นะคะแล้วก็ผัดยาแล้วก็ได้ไหมท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกิ้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 งนะคะแล้วก็ลองไปทำดูนะคะอร่อยจริงๆคราวหน้านะคะมัวจะมาสอนทำไอติมรสอะไรรสเด็ดอะไรต้องรอดูนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายใครม้วนได้บอกด้วยจริง